เราจะมีวิธีการอัพรูปโปรไฟล์ Facebook ให้ชัดและมีคุณภาพเท่ากับต้นฉบับได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการอัพรูปโปรไฟล์ลงบน Facebook ของเพื่อนๆนะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วในปี2021นะครับหลายๆคนมีปัญหาว่าอัพรูปไปแล้วมันไม่ชัดอัพผ่านแอป Facebook โดยตรงโดนตัดสัดส่วนให้เหลืออยู่1ต่อ1อยากจะทำให้มันเหมือนต้นฉบับขนาด16ต่อ9มายังไงขนาด9ต่อ16มายังไงก็ขอให้อัพไปเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ Android ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรก็กดข้ามไปตามที่ระบบปฏิบัติการของเพื่อนๆได้เลยนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพแบบปกติของเรานะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอป Facebook ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเพื่อนนะครับไปอัพรูปโปรไฟล์ตรงนี้ใช่ไหมครับก็บอกว่าเลือกตรงนี้เนาะแล้วเราก็เลือกภาพที่เราต้องการที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับก็เป็นรูปพี่บ้าพี่บออ่ะสมมุติผมเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับสังเกตว่าภาพจะโดนตัดเป็น1ต่อ1นะครับแต่เพื่อนๆไม่อยากได้แบบนี้อยากได้เป็นแนวตั้งนะครับซึ่งเราก็ถ่ายมาแบบพอร์เทรต4ต่อ3หรือว่า9ต่อ16อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีนี้จะไม่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆนะครับถ้างั้นเราไปดูวิธีแรกสำหรับฝั่งของ iOS กันครับแนะนำแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone หรือว่า iPad นะครับให้พยายามใช้แอปพลิเคชัน Safari ในการอัพรูปโปรไฟล์นะครับไปกันเลยเข้าไปที่แอป Safari นะครับแล้วก็เข้า Facebook ของเพื่อนๆได้เลยครับสังเกตว่าข้างบนนะครับถ้าเพื่อนๆไปแตะนะครับจะเป็น m.facebook.com นะครับวิธีการเปลี่ยนในฝั่ง iPhone นะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับมุมบนนี้จะเป็น a เล็ก a ใหญ่ภาษาไทยจะเป็นกอเล็กกอใหญ่นะครับก็กดเข้าไปแล้วเลือกคำว่าขอเป็นเว็บไซต์สำหรับ Desktop นะครับพอกดเข้าไปอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบของเวอร์ชัน Desktop นะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีการช่วยโดยการไปแตะที่ข้างบนแล้วพิมพ์คำว่า www.facebook.com นะครับเขาก็จะปรับหน้าต่างหรือว่าหน้าจอให้มันคล้ายๆกับ Facebook ที่อยู่ในเดสก์ท็อปแต่ว่าย่อลงมาในรูปแบบของมือถือนะครับเพื่อนๆก็ไปกดที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็เลือกไปที่โปรไฟล์ของเพื่อนๆเลยนะครับวิธีการอัพก็คล้ายๆกันกับในคอมพิวเตอร์เลยนะครับกดที่รูปกล้องนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าอัพโหลดรูปภาพนะครับเลือกคลังภาพได้เลยครับจากนั้นเราก็เลือกภาพที่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเป็นภาพนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับภาพก็จะบอกว่าขนาดจริง 11.8 เมกะไบต์นะครับแล้วกดเลือกได้เลยครับเขาก็ทำการประมวลผลนะครับเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับก็จะมีเห็นแบบว่ามันเป็นแนวตั้งไม่เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ค่อยๆเลื่อนนะครับเลื่อนๆลงมาแบบนี้ในส่วนนี้นะครับอาจจะปรับให้มันใหญ่หรือมันเล็กตามวงกลมนะครับซึ่งภาพจะแสดงในรูปของวงกลมนั่นเองนะครับเราก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเท่านี้รูปโปรไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดูในแอป Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับกดเข้าไปยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆก็ใช้นิ้วลากลงมาแบบนี้นะครับให้ทำการรีเฟรชเห็นไหมครับรูปโปรไฟล์ก็จะมาอยู่ในลักษณะแบบนี้เราเลื่อนลงไปดูครับแล้วกดเข้าไปดูครับเห็นไหมครับภาพก็จะเป็นสัดส่วนเต็มถ่ายมายังไงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับความชัดนะครับก็สามารถขยายดูได้นะครับซึ่งก็ชัดพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอัพผ่านแอป Facebook โดยตรงก็อาจจะโดนปรับลงแม้กระทั่งสัดส่วนรวมถึงคุณภาพของรูปด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันฝั่งของ Android กันครับสำหรับฝั่ง Android นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้กับแอป Chrome หรือว่า Google Chrome นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดแถบใหม่เข้าไปที่แอป Facebook ได้เลยครับก็จะมาลักษณะคล้ายๆกับในส่วนของหน้าจอของมือถือนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับให้ไปที่จุด3จุดข้างบนนะครับบางเครื่องอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับก็สังเกตดีๆนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชัน Desktop นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยครับ
แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะปรับมาเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตตรง URL ดีๆนะครับจะเป็น m.facebook.com นะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า www.facebook.com นะครับให้เป็น www นะครับหน้าจอก็จะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ยัดมาใส่หน้าจอมือถือนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปที่ขีด3ขีดนะครับเลือกไปที่โปรไฟล์ใช้2นิ้วนะครับทำการย่อหรือขยายนะครับผมอาจจะย่อแบบนี้เลยเนาะเราก็ไปเหมือนเดิมครับไปที่รูปกล้องนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับเลือกภาพที่อยู่ในเครื่องได้เลยครับสมมุติเลือกเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับเลือกเป็นภาพนี้นะครับแล้วก็กดแตะเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะทำการประมวลผลแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับจะมาในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันนะครับมีข้างบนและข้างล่างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะขยายหรือย่อได้นะครับไม่ต้องกดครอปใดๆทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดบันทึกได้เลยครับบันทึกเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งภาพโปรไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนตามนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดูในแอปของ Facebook ฝั่ง Android นะครับกดเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วไปที่โปรไฟล์เลยนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ใช้นิ้วลูดลงมานะครับลูดปื๊ดแบบนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงครับเห็นไหมครับอันนี้ภาพแรกอันนี้ภาพที่2กดเข้าไปดูครับก็จะเห็นลักษณะภาพเต็มสัดส่วนของที่เราถ่ายมาเป๊ะๆ เลยนะครับใช้2นิ้วขยายดูนะครับภาพก็จะดูชัดนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการอัปเดตรูปโปรไฟล์ให้ชัดในปี2021แบบนี้ทั้งฝั่งของ iOS แล้วก็ฝั่งของ Android นะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอรวมถึงเทคนิคดีๆที่ใช้ในมือถือนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องAbout Boy สนุกด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ